สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่อำเภอไพลบึงจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาที่หมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะครับมาชมซากปลักหักพังของปราสาทเยอนะครับปราสาทเยอนี้ตั้งอยู่ภายในวัดปราสาทเยอเหนือหรือว่าวัดหลวงพ่อมุมนะครับอำเภอไพลบึงจังหวัดศรีสะเกษนะครับผู้ชมครับเอาละครับเดินเข้าไปชมข้างในกันเลยนะครับผู้ชมครับตามผมมาครับหลังจากผมพาทุกท่านเดินเข้ามานะครับก็จะมาเห็นภาพบอกเล่านะครับวิถีเส้นทางย้ายถิ่นฐานของชาวเยอนะครับตรงนี้เขาก็ทำไว้นะครับแล้วตรงนั้นก็เป็นตัวปราสาทจำลองนะครับชุมชนชาวเยออำเภอไพลบึงจังหวัดศรีสะเกษนะครับตรงนี้ก็เป็นลานแสดงนะครับในงานที่เขาเปิดโอท็อปนวัดวิถีนะครับตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นการจำลองปราสาทของปราสาทเยอนะครับปราสาทเยอที่คุณผู้ชมเห็นนะครับอยู่ข้างหน้านะครับเป็นซากปลักหักพังไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินไปชมใกล้ๆครับมาทราบประวัติของปราสาทเยอกันนะครับปราสาทเยอตั้งอยู่บ้านปราสาทเยอเหนือตำบลปราสาทเยออำเภอไพบึงจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นปราสาทก่อด้วยอิฐและหินทรายตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงมีลักษณะเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ3เมตรสูงประมาณ 5.50 เมตรนะครับเหลือเพียงกรอบประตูดินทรายมีทางเข้าด้านทิศตะวันออก2ประตูนะครับเหนือกรอบประตูด้านในมีทับหลังหินทรายสลักรูปบุคคลนั่งเหนือเกียรติมุกคายท่อนพวงมาลัยมีพวงอุบาและใบไม้ม้วนด้านหลังนะครับซึ่งตั้งอยู่บนวงกบรูปสลักรูปพระอินทร์ช้างนะครับสันนิษฐานว่าเป็นประตูมุกเก่าแก่นะครับมาจากองค์ปรางนะครับกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17นะครับศิลปะแบบเขมรแบบป่าปวนนครวัดนะครับผู้ชมครับประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเรียบร้อยนะครับที่ปราสาทเยอเหนือนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันครับนี่ก็คือปราสาทเยอนะครับผู้ชมครับผมพาทุกท่านมาชมโดยบริเวณรอบๆนะครับสาธุเป็นเหลือแต่ซากปลักหักพังแล้วนะครับปราสาทเยอเหนือนี่ครับมีก้อนหินขนาดใหญ่เช่นกันนะครับแต่ว่าก็เป็นซากปลักหักพังลงมากันหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินดูรอบๆตัวปราสาทนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือปราสาทเยอเหนืออำเภอไพลบึงจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินดูบริเวณรอบๆนะครับซึ่งเหลือเพียงซากปลักหักพังนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดูมีเสน่ห์มีมนต์ขลังทีเดียวครับถ้าไม่ปลักหักพังลงมาน่าจะสวยงามนะครับยังไม่ได้มีการบูรณะอะไรเลยนะครับปราสาทเยอเหนือนะครับอยู่ที่วัดปราสาทเยอเหนืออำเภอไพลบึงจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็คือวัดหลวงพ่อมุมนั่นเองหรือว่าวัดหลวงปู่มุมนั่นเองนะครับนี่นะครับเหลือเป็นเพียงร่องรอยนะครับของปลาตัวปราสาทนะครับของปราสาทเยอนะครับถ้าท่านไหนอยากจะมาชมก็มาได้นะครับที่วัดปราสาทเยอเหนือหรือว่าวัดหลวงพ่อมุมนะครับอยู่ที่บ้านปราสาทเยอนะครับบ้านปราสาทเยอเหนือนะครับตำบลปราสาทเยออำเภอไพลบึงจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ